เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โมบิลิชแนลตอนนี้เราอยู่กับเกม Identify อีกแล้วนั่นเองวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่เซิร์ฟเวอร์จีนครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์จีนในโหมดทาร์ลอตคริสตัลมีการเพิ่มตัวละครฮันเตอร์และเซอร์ไวเวอร์เข้ามาใหม่โดยฮันเตอร์จะมีอยู่ด้วยกัน3ตัวละครได้แก่เจ้าปีศาจแมงมุมหรือว่าโซวิเวอร์ตัวที่2จะเป็นกาทาวินิซิกหรือว่ายาหมายเลข26ส่วนตัวสุดท้ายครับนั่นก็คือไนแอดหรือว่าพายน้ำนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูความสามารถทั้ง3ตัวละครครับว่าจะทำอะไรได้เมื่อเก็บสถานะของลูกแก้วเวทมนต์ฮะตัวละครแรกครับนั่นคือโซวิเวอร์หรือปีศาจแมงมุมครับเมื่อเขาเก็บทางด้านของลูกแก้วเวทมนต์เขาจะได้รับบัฟหรือพลังวิเศษครับเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้ทางด้านของวิปปิ้งหรือว่าเป็นการพ่นใยไปด้านหน้าให้ถูกทางด้านของโซวิเวอร์ครับจะเป็นการยิงใยออกไป2ครั้งนะผมและมีการเก็บชาร์จเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนอีกสกิลครับสำหรับสกิลสปินนิ่งครับจากที่ผมทำการทดสอบเนี่ยผมรู้สึกว่าระยะของการวางใยเนี่ยก็ยังแคบเหมือนเดิมครับไม่ได้กว้างขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้วางใย2ชั้นแต่อย่างใดเดี๋ยวผมจะลองไล่ล่าทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ทุกคนได้ดูด้วยสำหรับการใช้พลังวิเศษของลูกแก้วเวทมนต์ครับเมื่อเราใช้ทางด้านของสกิลวิปปิ้งครับก็จะเป็นการยิงใยเบิ้ลไปแบบนี้นั่นเองจะสร้างอาการสโลว์หรือว่าติดหนืดให้กับเซอร์ไวเวอร์รวมถึงสร้างการบาดเจ็บด้วยจากตรงนี้ครับถ้าเกิดสมมติว่าเรายิงพลาดในช็อตแรกเราสามารถหันหน้าช็อตที่2ไปหาเซอร์ไวเวอร์ได้ครับผมก็จะเป็นอาการประมาณนี้นั่นเองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้หันหน้าไปตรงอื่นนะครับผมมันก็จะมีการยิงแบบต่อเนื่องแล้วยิงแบบดับเบิ้ลช็อตเนี่ยไปทางตรงนั่นเองนะครับผมและนี่ก็คือเป็นการบัฟมาใหม่ครับของเจ้าปีศาจแมงมุมโซวิเวอร์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวละครตัวที่2กันเลยฮะสำหรับตัวละครตัวที่2ครับนั่นคือกาทาวินิซิกหรือยาหมายเลข26ครับเมื่อใดก็ตามที่เขาเก็บหรือว่ามีขุมพลังวิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์แล้วครับผมการวางทำบอมหรือการวางระเบิดของเขาในสกิลแรกครับจะสามารถปาเบิ้ลได้เลยก็จะคล้ายๆกับทางด้านของวิปปิ้งของเจ้าโซวิเวอร์หรือปีศาจแมงมุมในตัวแรกที่เราทำการรีวิวไปเมื่อสักครู่ครับซึ่งการกดเนี่ยเราจะต้องทำการกดค้างเอาไว้เพราะถ้าเกิดกดแค่ครั้งเดียวนะครับผมจะทำให้ทางด้านของการปาระเบิดเนี่ยจะออกเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองนะฮะคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองไล่ล่าทางด้านของโซวิเวอร์ให้ทุกคนได้ดูครับว่าการไล่ล่ามันจะไล่ล่าง่ายหรือยากมากกว่าเดิมนั่นเองครับตรงนี้เจอทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ข้างหน้าครับปาระเบิดไปครับดัก2ท่าตรงนี้ครับทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ก็จะค่อนข้างหลบทางด้านของลูกระเบิดหรือว่าทามบอมได้ยากและที่สำคัญครับการใช้ทางด้านของทามบอมเนี่ยจะเสียชาร์จแค่1ชาร์จเท่านั้นแต่ว่าเราจะได้ลูกระเบิดถึง2ลูกนั่นเองส่วนทางด้านของรีโมทคอนโทรลเลอร์บอมครับที่เป็นการกดระเบิดเวลาด้วยตัวเองนะครับผมตรงนี้ผลการทดสอบแล้วไม่ได้มีอะไรพิเศษขึ้นมาครับก็จะมีแค่เพิ่มลูกระเบิดอีก1ลูกของการใช้สกิลทามบอมเท่านั้นเองนะครับผมและนี่คือตัวละครตัวที่2ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคราวนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตัวละครตัวสุดท้ายครับผมซึ่งตัวละครตัวนั้นก็คือไนแอดหรือว่าพายน้ำนั่นเองสำหรับพายน้ำหรือว่าน้องเก๋ครับผมเมื่อเขาได้รับขุนพลังพิเศษจากลูกแก้วเวทมนต์มาแล้วครับผมสำหรับการปาฉมวกของเขาไปด้านหน้าและดึงฉมวกกลับมาครับจะมีการระเบิดพลังรอบๆตัวของเขาครับหากมีทางด้านของเซอร์ไวเวอร์อยู่ใกล้ๆจะสร้างค่าความชื้น 20% โดยทันทีตรงนี้เมื่อผมทำการดึงตะขอกลับมาครับจะมีการกระเพื่อมของน้ำรอบๆตัวของเราแบบนี้นั่นเองเดี๋ยวไปเทสกับเซอร์ไวเวอร์ครับจะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวตรงนี้จะมีทางด้านของตัวด็อกเตอร์อยู่ใกล้ๆครับผมจะทำการปาทางด้านของฉมวกไปแบบว่าไม่ให้โดนแล้วก็ไม่มีการล้อมรอบทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ครับเมื่อเราดึงทางด้านของฉมวกกลับมาครับจะมีการกระเพื่อมของน้ำและถ้าเกิดมีเซอร์ไวเวอร์ฝ่ายตรงข้ามอยู่ก็จะสร้างค่าความชื้นให้กับเซอร์ไวเวอร์ฝ่ายตรงข้าม 20% นั่นเองเดี๋ยวตรงนี้ครับผมจะทำการปาฉมวกแล้วก็ล้อมรอบทางด้านของตัวเซอร์ไวเวอร์ให้ดูครับจากเดิมเนี่ยเรายังปลดล็อกสกิลไม่ใช่ขั้นสุดครับผมการล้อมรอบทางด้านของเซอร์ไวเวอร์จะสร้างค่าความชื้นอยู่ที่ 25%แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ใกล้ทางด้านของเซอร์ไวเวอร์จะมีการกระเพื่อมของน้ำและสร้างค่าความชื้นอยู่ที่ 45% แล้วก็มีการเก็บชาร์จขึ้นแบบรวดเร็วนั่นเองคราวนี้ถ้าเกิดเราปลดล็อกสกิลขั้นสุดครับเมื่อเราปาฉมวกไปและดึงฉมวกกลับมาล้อมรอบทางด้านของเซอร์ไวเวอร์รวมถึงเราอยู่ใกล้ๆครับจะมีการกระเพื่อมของน้ำค่าความชื้นที่เกิดขึ้นกับเซอร์ไวเวอร์ฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มที่ 70% ครับทำให้การไล่ล่าหรือว่าการเก็บค่าความชื้นให้ทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ฝ่ายตรงข้ามได้รับอาการบาดเจ็บเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนั่นเองส่วนอีกหนึ่งสกิลของตัวไนแอดหรือว่าพายน้ำนั่นก็คือสกิลพุ่งหรือว่าช็อคเวฟนั่นเองสำหรับสกิลช็อคเวฟครับเมื่อเราชนทางด้านของเซอร์ไวเวอร์ครับต้องบอกไว้เลยว่าไม่ได้สร้างความชื้นเพิ่มเติมขึ้นมาครับยังเป็นแบบเหมือนเดิมดังนั้นก็สรุปได้เลยว่าทางด้านของไนแอดหรือว่าพายน้ำเนี่ยเวลาปาฉมวกออกไปแล้วดึงฉมวกกลับมาครับจะสร้างแรงกระเพื่อมรอบๆตัวของเกรทหรือว่าพายน้ำและถ้าเกิดมีทางด้านของเซอร์ไวเวอร์อยู่ใกล้ๆครับก็จะสร้างค่าความชื้นให้กับเซอร์ไวเวอร์คนนั้นเป็นจำนวน 20% นั่นเองครับและนี่ก็คือ3ตัวละครครับของฮันเตอร์ในโหมดทาร์ลอตคริสตัลเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวจะมีคลิปของเซอร์ไวเวอร์กันด้วยซึ่งมีอยู่หลายตัวละครมากๆเดี๋ย
ี๋ยวผมจะทำต่อจากคลิปนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้น่าจะมาเร็วไปเร็วครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยก่อนจากลากันไปครับขอบคุณน้องฝ้ายน้องใบครับผมแล้วก็น้องอาร์ตี้ครับที่มาช่วยทำการรีวิวนั่นเองวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบ๊ายบายสวัสดีครับ